เทคนิค Brief Info นะคะหรือว่า Brief Content ของ KOL ที่เราได้เลือกไว้แล้วเนี่ย Brief ยังไงนะคะให้เขาสามารถคิดไอเดียหรือสามารถทำคลิปได้ตรงกับสินค้าของเราหรือว่าทำคอนเทนต์ได้ดีที่สุดนะคะสำหรับเทคนิคนี้นะคะเต้ก็ได้ลองมาหลายรูปแบบแล้วนะคะเทคนิคที่เวิร์คที่สุดนะคะก็จะมาแชร์ให้ฟังในคลิปนี้นะคะแล้วก็จะมาบอกวิธีการดูแลคุยกับอินฟูยังไงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยนะคะซึ่งสเต็ปแรกเลยนะคะหลังจากที่เราวิเคราะห์หาเหล่าอินฟูใน KOL Marketplace ตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องทำต่อไปนะคะก็คือทำสคริปต์นะคะหรือว่าทำบรีฟที่เราจะเตรียมให้กับเหล่าอินฟูทุกคนนั่นเองนะคะแต่ว่าไม่ได้ให้ทำบรีฟแบบโอ้โหอินฟูต้องพูดเป๊ะๆแบบนี้นะคะแบบนี้คือว่าเป็นการบีฟอินฟูที่ผิดพลาดอย่างรุนแรงนะคะและหลายคนมักทำนะคะซึ่งเต้ก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นทำมาแล้วนะปรากฏว่าโอ้โหเป็นแพทเทิร์นเลยค่ะเหมือนอ่านสคริปต์โป๊ะโป๊ะโป๊ะดูปลอมมากนะคะแล้วก็ผลลัพธ์ก็กลายเป็นแพทเทิร์นเดิมทั้งหมดเลยทำให้ประสิทธิภาพของอินฟูที่เราส่งไปแต่ละคนเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยวัดผลแล้วคือไม่ได้ยอดกลับมานะคะกับอินฟูแบบนั้นทั้งหมดเลยทีนี้นะคะเต้ไปเจอเทคนิคหนึ่งมานะคะเป็นเทคนิคการบีฟอินฟูแบบให้อิสระนะคะแต่ให้อธิบายเป็นเคส by เคสไปดังนั้นนะคะคนที่จะบีฟอินฟูคือคนที่สำคัญมากๆตำแหน่งตรงเนี้ยเต้ยขอเรียกว่าตำแหน่งน้องคอนเทนต์ละกันนะคะซึ่งคอนเทนต์นี่แหละจะเป็นคนที่นั่งหาอินฟูบีฟอินฟูคอนเทนต์จะเป็นคนที่รู้สินค้าเรารู้ละเอียดทั้งหมดเลยนะคะน้องคอนเทนต์เนี่ยเขาจะต้องรู้สรรพคุณสินค้าก่อนพอรู้สรรพคุณสินค้าทั้งหมดอะค่ะเขาจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าอินฟูแต่ละคนเนี่ยเหมาะกับสินค้าเราไหมซึ่งสินค้านึงมักจะมีสรรพคุณที่เยอะมากมายนะคะมันสามารถแตกออกได้เยอะมากมายเลยดังนั้นนะคะไอเดียแรกที่จะทำให้อินฟูเขาสามารถคิดต่อไปได้ก็มาจากน้องคอนเทนต์นี่แหละค่ะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าสกินแคร์ตัวนี้นะคะเป็นสกินแคร์ที่สามารถใช้รักษาสิวโดยเฉพาะจุดเด่นของสกินแคร์ตัวนี้คือเรื่องสิวโดยเฉพาะและมีส่วนผสมบางอย่างนะคะที่ช่วยให้ความชุ่มชื้นเรื่องสิวแต่ว่าน้องคอนเทนต์เนี่ยเขาก็จะต้องรู้ให้ได้ว่านอกจากความชุ่มชื้นแล้วให้อะไรได้อีกแล้วอะไรที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิวผิวแห้งผิวมันหรือกรรมพันธุ์หรือว่าความสิ่งสกปรกต่างๆเพราะฉะนั้นมันจะแตกออกไปได้อีกค่ะอย่างเช่นสินค้าตัวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องสิวอย่างเดียวแต่จุดเด่นเขาคือเรื่องสิวต่างหากสินค้าตัวนี้ใครใช้ได้บ้างผิวแพ้ง่ายผิวมันผิวดำผิวค้ำนี่ก็ใช้ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นนะคะบางคนที่ไม่เป็นสิวสามารถใช้สกินแคร์ตัวนี้ได้ไหมสามารถใช้ได้ค่ะทีนี้คอนเทนต์เนี่ยเขาก็จะต้องหากลุ่มอินฟูหรือว่า KOL ที่น่าเป็นสิวแต่แน่นอนค่ะยากมากเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถเสนอไอเดียได้อย่างเช่นเขาทักหาอินฟู5คนแล้วก็สอบถามก่อนเลยว่าอินฟูคนนี้ปกติเป็นคนผิวแบบไหนคะลักษณะแบบไหนคะผิวแพ้ง่ายไหมคะสามารถใช้สกินแคร์ตัวนี้ได้นะคะตัวนี้ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นอธิบายสรรพคุณให้อินฟูหรือ KOL เหมือนขายสินค้าให้กับลูกค้าให้เขาอินให้เขารู้สึกว่าเขาต้องใช้และเขาอยากได้แล้วพอเขาใช้เสร็จเนี่ยเขาก็จะโฟกัสที่สิ่งที่คอนเทนต์บีบมาเขาก็จะรู้สึกว่าโอเคหลังจากนี้ให้เขาไปพูดต่อเองคนที่สองสมมติว่าคนนี้เขาบอกว่าอ๋อพี่ไม่ค่อยเป็นสิวเลยค่ะแต่พี่เป็นคนหน้าแห้งมากสินค้าของเรามันช่วยเรื่องความชุ่มชื้นแสดงว่าคนผิวหน้าแห้งใช้ได้ไหมใช้ได้คนที่เป็นคอนเทนต์ก็จะต้องอธิบายในเรื่องสารสกัดหรือส่วนผสมที่เกี่ยวกับผิวแห้งและความชุ่มชื้นเราจะตัดเรื่องสิวออกเพราะฉะนั้นคอนเทนต์จะต้องบีฟตามเคส by เคสตาม KOL แต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะและนี่ก็เป็นเทคนิคนั่นเองนะคะที่เป็นตัวอย่างที่เธอยกมาให้ฟังกันนะคะเทคนิคหลักๆนะคะไม่มีสคริปต์ตายตัวแต่ต้องทำให้คอนเทนต์เข้าใจสินค้าเข้าใจกลุ่มลูกค้าแล้วก็สื่อสารกับ KOC หรือ KOL เหมือนคุยกับลูกค้านะคะไม่ใช่ไปสั่งงานเขาไม่ใช่เขาพูดขอที่อยู่ส่งของอย่างเดียวไม่ได้นะคะประสิทธิภาพไม่เกิดขึ้นแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาก็ไม่รู้มันคืออะไรหรือว่า KOL ต้องไปนั่งหาข้อมูลใน YouTube หาข้อมูลในเว็บแน่นอนค่ะในเว็บมันก็จะมีข้อมูลแบบเยอะแยะมากมายเขาก็จะอ่านสคริปต์ไปตามนั้นแต่ถ้าเราบอกอธิบายถามปัญหา KOL คนนี้ว่าเขามีปัญหาเรื่องการใช้งานยังไงหรือว่าเขามีปัญหาผิวหน้าแบบไหนมีเพนพอยต์อะไรนะคะแล้วเราก็ขายแล้วบอกวิธีใช้ให้กับเขาไปเลยนี่ก็เป็นเทคนิคนะคะส่วนวิธีการดูแลนะคะวิธีการดูแลอินฟูหรือว่า KOL เหล่าพันธมิตรทั้งหมดเนี่ย
ก็จะใช้เทคนิคนี้นะคะก็คือการสร้างกลุ่มนะคะเป็นไลน์กลุ่มให้ KOL ทั้งหมดที่เราหามาดึงเข้ากลุ่มมาเลยค่ะดึงทุกคนเข้ามาในกลุ่มบางคนอาจจะมีออกบ้างไม่เป็นไรนะคะแต่ดึงกลับเข้ามาในกลุ่มพันธมิตรหรือเรียกว่ากลุ่ม KOL Marketplace ตึ๊ดๆชื่อสินค้าเราอะค่ะสร้างกลุ่มขึ้นมากลุ่มนึงเพื่อรวมเหล่า KOL ทั้งหมดมาไว้ที่นี่เป็น KOL ของแบรนด์เรานะคะเขาจะได้มีการแชร์คอนเทนต์พอโพสเสร็จเขาก็จะแชร์โพสส่งงานเข้ามาในกลุ่มซึ่งนั่นเป็นตัวอย่างให้ KOL ท่านอื่นได้เห็นว่าอ๋อคนนี้ทำคอนเทนต์แนวนี้แบบนี้เขาจะได้มีไอเดียในการที่แบบโอ้ฉันจะทำคอนเทนต์แบบไหนดีฉันคิดไม่ออกเลยแต่ถ้ามีเพื่อนมีคนอยู่ในกลุ่มเยอะๆส่งงานเข้ามาเขาก็คลิกเข้าไปอ่านไปดูคอนเทนต์ได้ถึงแม้ว่าจะมีการก๊อปคอนเทนต์เกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าบางคนคิดไม่ออกจริงๆเราก็เข้าใจซึ่งหลังจากที่เราดึง KOL เข้ามาในกลุ่มรวมกันเพื่อให้ทุกคนส่งงานเข้ามาในกลุ่มแล้วสิ่งหนึ่งที่คอนเทนต์จะต้องทำนะคะก็จะเป็นการส่งลิงก์ส่งข้อมูลสินค้าหรือต่างๆอัปเดตข่าวสารต่างๆแล้วก็กิจกรรมต่างๆอย่างเช่นสินค้าใหม่มาใหม่เราจะส่งของให้กับ KOL ที่ส่งงานตรงตามเวลาสำหรับใครที่แบบทำคลิปแรกค่าคอมมิชชั่นเราก็จะให้คอนเทนต์เข้าไปโพสแล้วก็ขอบคุณสำหรับคุณจุดๆๆที่สามารถทำคลิปหรือว่าทำโพสต์แล้วทำรายได้ได้สูงสุดถึงเท่านี้ก็ว่ากันไปนะคะมันก็จะสร้างพลังสร้างกำลังใจให้กับ KOL ที่อยู่ในกลุ่มที่เขากำลังทำงานให้กับเราที่เขายังไม่ส่งงานเราตามงานเราที่เขายังไม่ส่งคลิปเราส่งงานให้เรานั่นเองนะคะและนี่ก็เป็นเทคนิควิธีการบรีฟงานของ KOL แล้วก็เป็นการทำงานของระบบการตลาดแบบอินฟูของเทคนิคเลยนะคะก็เอามาเล่าแชร์ให้ทุกคนฟังนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะลองไปทำกันดูนะคะ